ก็สวัสดีครับนะครับบทนี้เราจะมาฝึกขึ้นโครงหลังคากันนะครับโครงหลังคาก็เดี๋ยวเราใช้ไฟล์เดิมก็ได้นะครับแล้วก็โครงทรัสเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตลบออกไปก่อนเนาะโอเคนี่นะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะ copy ตัวเสานะครับcopy ขึ้นมาเนาะ cc copy ขึ้นมามีเสาต้นไหนต้นนี้นะครับโอเคอ่ะ copy ขึ้นมาโอเคก็ทั้งหมดอยู่ที่ผมเซตไว้ที่ระดับ 8.2 เมตรนะครับก็ปรับตรงนี้ 8.2 ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆฝึกแก้โมเดลตามได้เลยนะครับโอเคทีนี้ตัวในส่วนของรูปร่างหลังคานะครับจริงๆเราก็ต้องอ้างอิงจากตัวแบบสถาปัตย์ใช่ปะหรือถ้าทำบีมก็อ้างอิงจากโมเดลสถาปัตย์นะครับก็แต่ว่าบทนี้เนี่ยเขียนฝึกเขียนตามผมไปก่อนเนาะผมจะค่อยๆแบบเขียนจุดเขียนพอยต์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งดั้งอะไรเงี้ยนะครับค่อยๆทำอาเสทำตะเข้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากบทนี้ก็จะมีคลิปสอนว่าเอ๊ะเราจะใช้เลวิตเนี่ยในการลิงก์กันเพื่อสร้างหลังคาให้มันง่ายขึ้นได้ไหมนะครับก็จะมีคลิปสอนต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างโนดนะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนได้โนดนัมเบอร์นะครับจะได้เห็นง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้สร้างโนดนะครับโอเคตัวแรกก่อน x 3เกาะค่าตามเลยนะครับ y 9แล้วก็ z 8.2กด add นะครับแล้วก็ปิดไปมาละทีนี้ให้เรา copy นะครับ copy ขึ้นไปนะครับยาว2.80 0 0 2.8 execute นะครับเสร็จแล้วใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ member เอาเป็น simple member ไปก่อนได้นะครับหน้าตัดเอาอะไรก็ได้ก่อนนะครับเขียนให้มันมีดั้งไว้ก่อนดั้งโอเคอันนี้ดั้งตัวแรกนะครับต่อไปนะครับโหนดตัวถัดไปนะครับคลิกคำสั่งโหนดแล้วก็ x 2.5 นะครับ y 8.5 z 8.2 กด add โอเคแล้วก็ copy ขึ้นไปนะครับ cc นะครับ0 0อันนี้ยาวเมตร75นะครับ 1.75 เนาะ copy ขึ้นไปโอเคแล้วก็สร้างเสานะครับปึ้งโอเคทีนี้ได้ดั้งมาแล้วได้ดั้งมาแล้ว2อันเดี๋ยวเขียนเชื่อมกันไว้หน่อยนะเขียนเชื่อมกันไว้จะได้เห็นเป็นรูปร่างอันนี้ก็จะเป็นตัวตะเข้นะครับตะเข้โอเคใช้ได้ตัวถัดไปนะครับโหนดตัวถัดไปเนาะปุ๊บ x 2.5 ครับ y เมตร1ลบ1 y ลบ1แล้วก็ z อยู่ที่ 9.95 นะครับโอเคจะได้โหนดด้านนี้มานะก็เขียนเมมเบอร์มาเชื่อมเลยนะครับปึ้งเชื่อมกับตัวนี้เนาะตัวล่างจุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะนี่จะเป็นอย่างนี้โอเคโนดตัวถัดไปนะครับจะเป็นอยู่ที่ x 14.5 นะครับ y 9เมตรแล้วก็ z 10.30 นะครับโอเคจะได้โหนดด้านนี้มานะครับก็เขียนเมมเบอร์เขียนจากนี่นะครับมานี่นะครับปึ้งโอเคเดี๋ยวนะความสูงมันเท่ากันไหมเนี่ยโอเคอันนี้เท่าไหร่อันนี้11อันนี้ก็11ใช่ไหมอ๋อ 10.3 ปรับเป็น 10.3 นะความสูง10อยู่ที่ z 10.3 นะแก้นิดนึงนะ 10.3
โอเคประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยเป็นมีตัวได้ตัวดั้งมาละแล้วก็ได้ตัวตะเข้สันใช่ไหมตะเข้สันมาละต่อไปผมจะง่ายขึ้นละนะครับนะก็บทนี้ก็เดี๋ยวตัดจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นบทหน้านะครับโอเคก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ